เหมือนพวกเราจะพร้อมกันแล้วนะครับด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นเนาะเพราะดูแล้วอีกนิดเดียวก็จะหมดแล้วใช่ไหมครับทีนี้ในจุลินทรีย์นะครับในแบคทีเรียเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศที่จะทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพนะครับสิ่งที่เขาทำเพื่อความหลากหลายได้ก็จะมีเรื่องของมิวเทชันนะครับที่เราพูดไปแล้วซึ่งมิวเทชันเนี่ยมันเป็นการความหลากหลายที่เกิดขึ้นในระหว่างการมีการแบ่งเซลล์ก็คือเป็นการเรียกว่ายังไงอ่ะมันเป็นรุ่นต่อรุ่นเนาะก็คือเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งนะครับทีนี้เขาก็มีวิธีลัดของเขาอยู่นะครับเพื่อที่ทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นนะครับก็คือเป็นการส่งต่อยีนในแนวราบนะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็น horizontal gene transfer นะครับก็คือเป็นการนี้นะครับจากเจ้าพวกนี้นะครับส่งต่อให้กันนะครับส่งมากกว่านี้ได้ไหมได้นะครับส่งให้กันได้หมดเลยนะครับเพียงแค่มาอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันนะครับก็สามารถส่งผ่านยีนให้กันได้แล้วนะครับซึ่งกระบวนการส่งผ่านยีนนะครับส่งผ่านสารพันธุกรรมต่อนะครับอยากจะโยกหัวนะครับซึ่งเมื่อกี้นี่โยกไปแล้วนะใส่ลิงโทนนะครับที่การถ่ายทอดจีนนะครับในแบคทีเรียก็จะมี transformation transduction แล้วก็ conjugation นะครับ transformation เนี่ยพูดง่ายๆคือการทะลุผนังเข้าไปเลยนะครับรับแบบทะลุผนังเซลล์เข้าไปเลยนะครับส่วน transduction นะครับก็คือจะต้องใช้ไวรัสเป็นตัวพานะครับไวรัสที่ว่านะครับมีชื่อว่า bacteriophage นะครับทะลุผนังนะครับซึ่งผนังปกติเนี่ยมันทะลุไม่ได้นะครับมันจะต้องเป็น competent นะครับ competent cell competent เนี่ยแปลว่าพร้อมรับนะครับซึ่งการที่มันจะเป็น competent cell ได้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ในแบคทีเรียบางชนิดเท่านั้นนะครับส่วนพวกที่เหลือก็คือมนุษย์ทำนะครับทำทำไมก็ทำในห้องแลบนี่แหละนะครับก็คือเป็นการตัดต่อพันธุกรรมนะครับส่วนอันถัดมานะครับ transduction นะครับก็คือตัวเนี้ยจะอาศัยbacteriophage นะครับเป็นตัวกลางนะครับ bacteriophage คืออะไร bacteriophage ก็คือเป็นไวรัสที่มีแบคทีเรียเป็นโฮสต์นะครับก็คือมีแบคทีเรียเป็นเจ้าบ้านจำเพาะของเขาแล้วก็ conjugation นะครับก็คือเป็นการถ่ายทอดผ่านพลาสมิดนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับอันนี้คือหน้าตาของกระบวนการ transformation นะครับไม่ทันเหรออยากจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ละอันนะครับเวลาที่เซลล์1เซลล์เนี่ยมันตายลงไปนะครับด้วยสาเหตุใดๆก็ตามนะครับ DNA ของเขาเนี่ยก็จะแตกออกเป็นท่อนสั้นๆนะครับเป็นท่อนสั้นๆแบบนี้นะครับ
คราวนี้ในสภาพแวดล้อมนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบคทีเรียที่ลอยไปลอยมาอยู่ในนั้นนะครับแล้วถ้าบังเอิญนะครับแบคทีเรียที่ลอยอยู่ในนั้นเนี่ยมันมีสภาพที่พร้อมที่จะรับ DNA เข้าไปนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น competent cell นะครับซึ่ง competent cell เนี่ยเขาจะมีลักษณะก็คือเขาจะมีช่องนะครับมีรูบนผนังเซลล์นะครับแล้วก็บนเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยนะครับเขาก็จะรับพวกท่อน DNA เนี้ยเข้าไปนะครับพอรับเข้าไปเสร็จนะครับ DNA ที่เคยอยู่แบบเป็นเส้นแบบเนี้ยมันก็จะถูกย่อยเป็นท่อนๆๆๆ นะครับแล้วบางท่อนนะครับมันก็สามารถแทรกเข้าไปในโครโมโซมนะครับทีนี้ถ้าหากมันมีการแทรกเข้าไปตรงนี้แล้วเราจะเรียกว่าเป็น recombinant นะครับรีคอมบิแนนซ์ในภาษาไทยเรียกว่าเป็นสายผสมนะครับไม่ได้ใช้คำว่าไฮบริดนะครับใช้คำว่ารีคอมบิแนนซ์การที่จะทำให้เกิดรีคอมบิแนนซ์ถ้าหากเราไปดูสเต็ปย่อยๆนะครับมันก็จะตอนแรกมันเป็นวงแบบนี้นะครับอันนี้คือโครโมโซมนะส่วนนี้เป็นท่อนที่เข้าไปใหม่นะครับมันก็จะมีเอนไซม์นะครับที่สามารถตัดตรงนี้ได้นะครับพอตัดปุ๊บมันก็จะเปิดแบบนี้นะครับแล้วมันไม่ได้ตัดแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับบางทีมันก็จะตัดปลายของไอ้เส้นตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยมันก็เลยเนี่ยกลายเป็นเส้นสั้นๆแบบนี้นะครับกลายเป็นท่อนสั้นๆถามว่าไอ้ตัวตัดคืออะไรใครมาตัดนะครับมันมีเอนไซม์หลายตัวนะครับที่ตัดได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นเอนไซม์ในกลุ่มที่เรียกว่า restriction enzyme เนี่ยเขาจะตัดเฉพาะตำแหน่งที่เขารู้จักเท่านั้นนะครับคราวนี้ถ้าหากตัดด้วยเอนไซม์ชนิดเดียวกันตรงรอยต่อมันจะเหมือนกันตรงรอยตัดก็จะเหมือนกันนั่นหมายความว่าพอตัดเสร็จปุ๊บมันสามารถเอามาต่อกันได้นะครับคราวนี้ตัว restriction enzyme นะครับถ้าเราลงลึกไปอีกนะครับเวลาตัดนะครับมันจะมีปลายเนี่ย2แบบนะครับแบบที่มันมีหยักๆแบบเนี้ยนะครับเหมือนเวลาช่างไม้เขาตัดไม้เพื่อที่จะเอามันประกบกันเนี่ยนะครับถ้าภาษาบ้านเราก็จะเรียกว่าทำเป็นปากฉลามเอาไว้นะครับแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นแบบ sticky end นะครับถ้าแปลตามตัวก็คือปลายเหนียวนะครับเหนียวยังไงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันพร้อมที่จะฟอร์มพันธะไฮโดรเจนเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่ใกล้ๆกันมันก็จะดูดกันติดดังตับนะครับเพราะมันเกิดพันธะไฮโดรเจนต่อกันได้เขาก็เลยบอกอ๋อมันเหนียวนะครับกับอีกแบบนึงนะครับเวลาตัดแล้วมันเป็นปลายทู่ๆแบบนี้นะครับมันต่อกันเองไม่ได้จะต้องใช้เอนไซม์ช่วยในการต่อปลายแบบนี้เราเรียกว่า blunt end นะครับก็คือปลายทู่นะครับอันนี้คือตรงปลายของเขาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับออกสอบไหมไม่รู้นะครับอยากให้ออกไหมไม่อยากให้ออกสักอย่างหรอกเนาะเอาคะแนนไปโน่นเสร็จไปได้ยุบบ่ข้าเนาะเดี๋ยวก็สิบ่ได้หรอกครับต้องมีอะไรมาแลกเด้เช่นคำตอบที่กลั่นกรองออกมาจากจิตวิญญาณนะครับเฮ้ยต้องระดับจิตวิญญาณดิเราอ่ะใช้สมองมันธรรมดาไปความรู้ไม่อาจสัมผัสได้ด้วยตาแต่อาจรับรู้ได้ด้วยใจไม่ใช่ละมองตาก็รู้ว่าไม่มีอะไร
หยอกทีนี้ตรงปลายนะครับตรงปลายเนี่ยเนื่องจากว่าตรงชิ้นเนี้ยมันก็คือนิวคลีโอไทด์เนาะตรงปลายเนี่ยมันก็จะมีเบสสั้นๆตรงที่บริเวณที่อาจารย์แลเงาแลม่วงไว้ตรงเนี้ยนะครับตรงที่อาจารย์มาร์คสีไว้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นตำแหน่งจดจำนะครับตำแหน่งจดจำหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมุติว่าอะเอนไซม์ A นะครับก็จะตัดเฉพาะเบสที่มันจำได้เท่านั้นถ้าเป็นรหัสอื่นมันจะไม่ตัดมันจำได้แค่อันเดียวเอนไซม์หนึ่งอย่างจำได้แค่รหัสเดียวเท่านั้นมันก็จะส่องไปทั่วไปที่นะครับพอเจอรหัสที่รู้จักตัดโทนะครับพอเห็นปุ๊บจำได้ปั๊บเราก็เลยเรียกรหัสตรงนี้ว่ารหัสจดจำนะครับภาษาอังกฤษก็คือ recognition size นะครับซึ่งมันโอ้ DNA เข้ามาชิ้นแบบเอกลักษณ์นะครับชิ้นใหญ่มากมันก็จะมี recognition size ได้หลายที่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะตัดตามที่มันเจอนะครับแล้วก็บนโครโมโซมนะครับมันก็จะตัดตามที่มันเจอเหมือนกันนะครับซึ่งวันดีคืนดีก็ไม่รู้มันมาตัดทำไมนะครับแต่ทีนี้พอมันตัดปุ๊บนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเอนไซม์ชนิดเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยรอยเนี่ยมันเข้ากันได้นะครับพอมันเข้ากันได้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามันเป็นการตัดแบบ sticky end นะครับมันก็สามารถเชื่อมกันได้นะครับหรือแม้แต่ blunt end เองก็ตามนะครับถ้า blunt end เนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มออปชันอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเอนไซม์ที่มีชื่อว่าไลเกสนะครับซึ่งไลเกสส่วนมากเนี่ยมันมักจะมากับไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การตัดแปะแบบเนี้ยนะครับเราก็จะเจอในกรณีต่อไปเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการ transduction นะครับ transduction เนี่ยก็เกิดจากการที่มันมีแบคทีเรียโอเฟสเนี่ยเข้ามาอาศัยแบคทีเรียนะครับเป็นที่ทำมาหากินนะครับจริงๆไม่ใช่ทำมากินหรอกมันเข้ามาป้นนะครับเพราะว่าไวรัสเนี่ยเป็นอนุภาคที่สามารถเพิ่มจำนวนของตัวเองได้โดยอาศัยทรัพยากรของเซลล์เจ้าบ้านนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าไฮแจ็คไฮแจ็คแปลว่าอะไรไฮแจ็คแปลว่าแจ็คที่อยู่ข้างบนแจ็คอยู่สูงไหมไม่ใช่นะครับไฮแจ็คคือการป้นคือการขโมยประมาณนั้นนะครับเหมือนป้นเครื่องบินเนี้ยก็เรียกว่าไฮแจ็คนะครับทีเวลาที่แบคทีโรเฟสเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเกิดกระบวนการดังต่อไปนี้นะครับมันอาจจะไลติกก็ได้นะครับไลติกก็คือการที่ทำให้เข้าไปเพิ่มจำนวนนะครับมันจะเริ่มเกาะนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนแล้วก็ทำให้เซลล์แตกตายนะครับสรุปก็คือไลติกเนี่ยเป็นวัฏจักรการเพิ่มจำนวนของไวรัสที่ทำให้โฮสต์เซลล์เนี่ยเกิดการระเบิดนะครับก็คือเกิดการเซลล์แตกนะครับส่วนไลโซเจนีหรือไลโซเจนิกเฟสนะครับก็คือพวกที่เข้าไปแล้วมันจะเข้าไปอยู่แบบเงียบๆก่อนนะครับเข้าไปอยู่แบบเงียบๆแล้วก็มีการแทรกไวรัลจีโนมนะครับไปในโฮสต์จีโนมนะครับปกติเนี่ยไวรัสก็จะมีวัฏจักรอยู่2แบบแบบนี้นะครับส่วนกระบวนการ transduction เนี่ยมันเป็นผลพลอยได้นะครับที่เกิดขึ้นมาตอนที่ไวรัสเนี่ยมันออกจากโฮสต์เซลล์แล้วนะครับทีนี้ถามว่าแบคทีเรียโอเฟสเนี่ยมันมีแพทเทิร์นแบบใดแบบหนึ่งอย่างเดียวหรือเปล่าระหว่างไลติกกับไลโซเจนิก
คำตอบคือไม่นะครับไวรัสบางพวกเนี่ยมันสามารถเข้าไปแล้วก็อยู่แบบแฝงตัวนะครับอยู่แบบแฝงตัวเนี่ยเหมือนข้างล่างอันข้างล่างเนี่ยเรียกว่าเป็นไลโซเจนิกไซเคิลนะครับก็คือเนี่ยไวรัสมีการยึดเกาะนะครับเกาะปุ๊บนะครับลงจอดแล้วก็มีการฉีดสารพันธุกรรมของเตงเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับมีการอินเจคชันเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเฟสเนี่ยมันจะพกเอนไซม์ไลเกสเข้ามาด้วยนะครับมันมีเรสตริคชันเอนไซม์ของตัวเองนะครับแล้วก็มีเอนไซม์ไลเกสของตัวเองด้วยนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้เอาเข้ามาเป็นก้อนๆโปรตีนหรอกแต่ว่ารหัสของนิวคลีโอไทด์ตรงเนี้ยนะครับมันสามารถสังเคราะห์เป็นไลเกสได้นะครับสามารถสังเคราะห์เป็น restriction enzyme ได้นะครับคราวนี้พอตอนเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะได้ตัดปุ๊บตรงนี้นะครับตัดเสร็จเอาตัวเองแทรกเข้ามาอยู่ข้างในนะครับไลเกสชื่อดังนะมีตัวหนึ่งก็คือ T4 ไลเกสนะครับ T4 นี่แหละ T4 อันนี้เป็นตัวที่ทุกวันนี้คนก็ยังใช้กันอยู่นะครับอายุน่าจะเก่าน้อยกว่ากรุงรัตนโกสินทร์นิดนึงมั้งเอนไซม์ตัวนี้นะครับที่เขาค้นพบกันนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบอะไรตั้งเยอะตั้งแยะนะครับเรายังขี่ช้างไล่กันอยู่เลยกับพม่านะครับสนุกสนานนะครับในทุ่งลาเวนเดอร์จะเห็นยังกันว่าสั่งเวียกสั่งงานขาด้วยกันนะครับที่พอเข้าไปนะครับพอเข้าไปปุ๊บเขาก็จะไปอยู่เมาะๆแม่ๆอย่างนั้นพอแบคทีเรียแบ่งเซลล์นะครับตัวจีโนมใหม่เนี่ยมันก็ติดไปกับเซลล์ลูกเซลล์หลานที่แบ่งไปด้วยนะครับจนถึงวันหนึ่งวันไหนไม่รู้นะครับอยู่ดีเอ้าอยากออกละนะครับทำยังไงออกมาปุ๊บนะครับเขาก็จะสังเคราะห์จีโนมเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับสังเคราะห์จีโนมเป็นจำนวนมากนี่แบบนี้นะครับสังเคราะห์จีโนมเป็นจำนวนมากแล้วก็สังเคราะห์โปรตีนเป็นจำนวนมากนะครับจากนั้นก็ประกอบร่างนะครับแล้วก็บ๊ายบายออกไปสู่โลกกว้างตอนออกก็ออกอย่างสนุกสนานนะครับระเบิดตุ้มออกไปเลยนะครับแบคทีเรียเป็นไงทีนี้แบคทีเรียเป็นยังไงบ้างแบคทีเรียกับใต้เป็นบ่าวบานเออมันก็ซีใต้ละบานเมื่อกี้คือไลโซเจนิกนะครับไลโซเจนิกเนี่ยมันสุดแค่นี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่บอกฉันเบื่อแล้วนะครับมันก็จะวกเข้าสู่วงการไลติกนะครับแล้ววงการไลติกคืออะไรวงการไลติกก็คือการที่แบคทีโรเฟจลงจอดนะครับอินเจคจีโนมเข้ามานะครับแล้วก็มีการเพิ่มก๊อปปี้นัมเบอร์ของจีโนมของมันแบบนี้นะครับมันก็จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับได้ DNA แล้วทำยังไงต่อสิ่งต่อไปที่อยากได้ก็คือโปรตีนมันก็จะบังคับนะครับให้โฮสต์เนี่ยใช้ทรัพยากรของโฮสต์ในการสังเคราะห์พวกโปรตีนที่เป็นเปลือกหุ้มนะครับจำนวนเยอะแยะมากมายตรงนี้เสร็จแล้วก็ประกอบร่างประกอบร่างแล้วจะอยู่ทำไมล่ะก็ออกไปสิออกไปทีละเยอะแยะมากมายเซลล์ก็แตกนะครับแตกใต้คือเก่าบาดทีนี้ในการที่เขาหลุดออกไปนะครับในการที่เขาหลุดออกไปเนี่ยตอนที่เริ่มจากตรงเนี้ยเริ่มจากตอนที่หลุดจากไลโซเจนิกไปเนี่ยแล้วก่อนที่จะมาแพ็คนะครับตอนนี้นะครับเขาอาจจะมีการเอาชิ้นส่วนของจีโนมของโฮสต์หลุดออกไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าหากเขาเอาหิ้วออกไปด้วยนะครับถ้าเขาเอาหิ้วออกไปด้วยติดออกไปนิดนึงเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็น generalized transduction ไม่ใช่ถ้าหากเอาไปนิดนึงนะครับจะเป็น specialized transduction นะครับแต่ถ้าเอาไปแบบสุ่มนะครับจะเป็นGeneralized Transduction นะครับความแตกต่างคือยังไงถ้าเป็น General เนี่ยยีนที่ไปด้วยนะครับยีนของ
โฮสต์นะครับจะไปแบบสุ่มนะครับแต่ถ้าเป็นสเปเชียลนะครับสเปเชียลไลซ์ทรานแซคชันนะครับจะไปเฉพาะยีนข้างๆนะครับมันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงว่าอ๋อจะไปแค่ยีนข้างๆนะข้างๆตำแหน่งที่มันอินเสิร์ตซึ่งพวกนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญทางการแพทย์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็น generalized transduction นะครับที่มันไปแบบสุ่มเนี่ยบางทีมันก็สุ่มได้พวกยีนดื้อยาบางทีก็สุ่มได้ยีนก่อโรคนะครับสุ่มแล้วมันก็เอาไปแพ็คในอนุภาคแล้วอนุภาคตัวนี้ไปไหนต่อรูปภาพตัวนี้คิดว่าไปไหนต่อครับบางครั้งนะในหัวของมันเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าเฮดนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นเฮดตัวนี้เรียกว่าเป็นเทลนะครับหัวกับหางบางทีในหัวเนี่ยมีแต่ยีนของโฮสต์ด้วยซ้ำนะครับไม่ได้มียีนตัวเองนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันครบหัวครบหางหางตัวนี้มันจะใช้เป็นตัวลงจอดนะครับพอมันเข้าไปที่โฮสต์ตัวใหม่มันก็ลงจอดได้นะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจอดเสร็จเป็นยังไงเขาก็อินเจคถูกไหมแต่สิ่งที่อินเจคเข้าไปอ่ะสิ่งที่ฉีดเข้าไปนะครับสิ่งที่อินเจคหรือฉีดเข้าไปแทนที่จะเป็นยีนของแบคทีโรเฟจนะครับก็กลายเป็นยีนที่เขาสุ่มมาตั้งแต่แรกนะครับเป็นยีนที่สุ่มมามองเห็นไหมเนี่ยอะไรขนาดนั้นเลยเหรออ้าวคะแนนเข้ามาแล้วเหรอเอาไหนอาจารย์เปิ้ลวัด1630เอาจะหมดแล้วนี่หรือเปล่าเข้ามาจริงๆเหรอเฮ้ยโหเห็นคนแบบมีรอยยิ้มอาจารย์ก็มีความสุขด้วยนะครับพอเขาเกาะได้นะครับปฏิญาณสัมปันาวันญาณว่าพอเขาเกาะได้นะครับแอดแทชได้ปุ๊บนะครับเขาก็จะอินเจคตัววงเหลืองๆเนี่ยเข้ามานะครับพอจากนั้นนะครับวงเหลืองๆเข้ามานะครับมันก็จะเกิดการอันนี้มันก็จะเกิดการอินเสิร์ตเข้าไปนะครับคราวนี้ถ้ายีนที่แทรกเข้าไปนะครับถ้าเป็นยีนดื้อยาถ้าเป็นยีนก่อโรคมันก็จะทำให้เซลล์ตัวนี้นะครับสามารถดื้อยาได้สามารถก่อโรคได้รุนแรงมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ transduction นะครับคราวนี้ถามว่าเราสามารถประยุกต์ใช้หลักการนี้ได้ไหมนะครับเราสามารถประยุกต์ได้นะครับโดยการเอาตัวแบคทีโรเฟจเนี่ยเป็นตัวที่พายีนที่เราสนใจนะครับเข้าไปในแบคทีเรียนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการจะผลิตโปรตีนอะไรสักอย่างหนึ่งโดยใช้แบคทีเรียอีโคไลซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ไม่ได้ก่อโรครุนแรงเนี่ยในการเป็นโรงงานนะครับเราก็จะเอายีนนั้นเนี่ยใส่เข้าไปในเปลือกของแบคทีโรเฟจนะครับแล้วก็จับให้มันเจอกับอีโคไลนะครับเราก็จะได้อีโคไลที่สามารถผลิตโปรตีนที่เราต้องการได้นะครับโอ้ยเก็บรอยยิ้มกันไม่อยู่แล้วข้างหน้านะถ้าอาจารย์ไม่อยู่เพื่อจะกรี๊ดกันทั้งห้องแล้วเนาะอันสุดท้ายนะครับ conjugation นะครับ conjugation เนี่ยก็ต้องอาศัยนะครับพินไลน์นะครับพินไลน์ก็คือเนี่ยเส้นตรงเนี้ยนะครับ
ในไดอะแกรมเนี่ยมันเส้นใหญ่มากนะแต่จริงๆมันเส้นบางๆเองนะครับนี่ที่เราเรียนกันไปเมื่อเช้าเนี่ยเราสุดแค่ตรงนี้เนาะก็คือการที่เซลล์ใหม่2เซลล์เนี่ยมันมีพลาสมิดทั้งคู่นะครับแล้วมันก็สามารถสร้างพิลายออกมาได้นะครับทีนี้เนี่ยมันมีบางกรณีนะครับที่ตัวพิลายเนี่ยที่เข้าไปนะครับเขาสามารถอินทิเกตเข้าไปในโฮสต์เซลล์ได้นะครับทำให้เกิดเป็นรีคอมบิแนนต์โครโมโซมขึ้นมานะครับก็คือพลาสมิดเนี่ยมันมีการแทรกเข้าไปที่โฮสต์โครโมโซมนะครับคราวนี้นะครับตัวชิ้นที่มันแทรกเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถถ่ายทอดนะครับตัวนี้พอมันมี F ยีนนะครับในโครโมโซมนั่นแสดงว่าการคอนจูเกชันครั้งต่อไปนะครับมันสามารถเอาโครโมโซมทั้งวงนะครับสามารถถ่ายทอดโครโมโซมได้ทั้งวงเลยไม่ได้ถ่ายทอดแค่พาร์ทบิดแล้วนะครับมันก็ทำให้การแพร่กระจายยีนเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับนอกจากทั้ง3วิธีนะครับมันก็มีอีกอันนึงที่พบนะครับในแบคทีเรียก็คือ insertion sequence นะครับ insertion sequence เนี่ยมันก็เป็นชิ้น DNA เหมือนกันนะครับเป็นชิ้น DNA ที่สามารถกระโดดจากจุดหนึ่งนะครับไปยังจุดหนึ่งได้นะครับแต่ว่าที่อาจารย์ไม่ได้แยกออกมาต่างหากเนี่ยเพราะว่าเวลาที่ insertion sequence เนี่ยมันจะเข้าไปสู่เซลล์ใหม่มันอาจจะเข้าไปผ่านตัวผ่านกระบวนการ transformation ก็ได้ transduction ก็ได้ conjugation ก็ได้นะครับคือในโครโมโซมนะครับในโครโมโซมเนี่ยมันบนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีพวก insertion sequence นะครับหรือว่าไอ้ชิ้นประหลาดที่มันแทรกมาเนี่ยอยู่แล้วนะครับคราวนี้ insertion sequence บางชิ้นนะครับมันมีคุณสมบัติเป็น transposable นะครับ transposable คืออะไร transposable ก็คือความสามารถในการย้ายที่ได้นะครับมันสามารถย้ายจากตรงนี้นะครับที่มันเคยอยู่เนี่ยอาจจะย้ายตัวเองออกมาแล้วมาแทรกอยู่ตรงนี้ได้นะครับหรืออาจจะออกจากตรงนี้ไปแทรกตรงใหม่ก็ได้นะครับซึ่งการหลุดออกแล้วก็แทรกใหม่มันอาจจะทำให้เกิดการมิวเทชันก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับหมดแล้วหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเช็คคะแนนตัวเองซะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมันเป็นสิ่งที่เราได้มาด้วยความยากลำบากนะอันไหนนะครับ transposable ความสามารถในการย้ายที่ข้างบนตรงไหนมันอาจจะไม่มีนัยยะอะไรก็ได้นะแค่อาจารย์เขียนไม่สวยเฉยพวก transposable นะอีกชื่อหนึ่งที่เราจะได้เห็นบ่อยก็คือคำนี้ transposon นะครับ transposon ก็คือพวกชิ้นยีนที่มันกระโดดไปกระโดดมาได้นี่แหละ